สวัสดีครับผมสามิตรลอนทั่วนะครับวันนี้บริษัทยังไรครับผมกินนี่ครับย่างเสือร้องไห้นะครับกับแม่บ้านนะครับสองคนนะครับผมนะครับกินเสือร้องไห้นะข้าวเหนียวครับที่บางไงเลยครับผมมาครับลงมือนะครับผมมากินกับมิตรลอนทั่วนะครับผมก่อนอื่นต้องโอ้เจียวนี่คือเจียวขมครับผมเจียวขมด้วยเจียวขมเฮ็ดเองนะครับด้วยอันนี้ก็ไปซื้อเนื้อคนยังทำนะครับซื้อมาแค่ดูเที่ยวก่อนก่อนเราต้องจัดน้ำลำไยก่อนนะครับผมเนาะไปจวดๆครับตะลันทั่วครับผมดื่มเลยนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับลงมือเลยครับผมโอ้ยสะใจครับผมลุยโอ้ยไว้นั่นแหละไว้นั่นถึงมันหยุดนะครับถึงมันหยุดเราต้องเอาคำใหญ่นะครับเนาะคำใหญ่เป็นการเรียนแบบไอ้เบาเท่าเพื่อนเนาะต้องเอาคำใหญ่ครับผมคือมั่งครับผมก็แก้มันอยู่ทางบ้านนะครับนุ่มเหรอหอมฟินจุดๆเลยหลายๆครับมันต้องให้แม่บ้านกินนะครับผมมันไม่ใช่มันครับมันเป็นว่าครับผมไม่ใช่มันอร่อยไม่ได้แตกนะน่าขยำเลยมีความนุ่มครับนี่เป็นเนื้อโคขุนนะครับผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเนาะถ้าอยากครับก็ไปซื้อเนื้อโคขุนบนนะครับนะครับคุณนี่ต้องเสือร้องไห้ตอนแรกผมก็จะเอาแบบมีเดียมนะครับจะไม่บานกินน้ำไม่ได้ก็เลยกรอบนอกนุ่มในก่อนนะครับเนาะเชื่อหน้าก่อนลูกสาวนั่งอยู่นะครับสาวนั่งอยู่ครับลูกสาวนั่งอยู่ไม่ทันแต่ปากเชื่อไม่ทันผักมิ้นนะครับผักมิ้นผักข้างบ้านปลูกเองค่ะปลูกเองหมดเลยครับมะเขือพวงปลูกเองเลยเต่าหัวเสือครับเขาจะกินเนื้อเขาจะมาตามวัยนะครับตามวัยที่ว่าตามวัยครับผมก็กินข้าวน้อยๆกินเนื้อเยอะๆ
จังเลยครับเดี๋ยวครับพี่น้องอยากเขาอยากครับผมเนื้อโคขุนเนี่ยถ้าเป็นเนื้อสดๆเนี่ยจะไม่ได้กินนะครับหมายถึงว่าเขาจะทำเนื้อสดทุกวันพุธนี่คือที่ผมไปสอบถามมาทุกวันพุธเหรอเขาจะเอาเข้าไปหมักในห้องเย็นของเขาในความเย็นที่คงที่หรือที่เหมาะพอเหมาะพอสมของเขาแล้วอีก7วันนะครับเขาค่อยเอาออกมาขายจะไม่ได้กินเนื้อสดนะครับทำไมก็เขาจะมีเครื่องหมักอะไรให้ด้วยครับเขาก็จะขายคุณนึงนะครับส่วนเนื้อก็จะขายแบบนึงแล้วก็มีเครื่องหมักถ้าไม่ชอบเราบอกไม่ต้องซื้อมาหมักเองจะมาทำเป็นน้ำตกก็ได้นะครับทำเป็นย่างหรือลวกหรือแกงหอมนะครับเนี่ยมันจะนุ่ม ส่วนผมมาทำเกี๊ยวขมครับนี่คือส่วนของเสือร้องไห้นะครับเขาอยากกินเนื้อครับสองคนกินเนื้อถึงสมัยบรรยากาศที่ผมไลฟ์สดนะครับมีด้านๆแข็งๆแต่นี่มันจะไม่แข็งหรอกมันต้องอร่อยก้อนเกลือยากไงก้อนเกลือยากจนปากไม่เคยกินคำใหญ่เลยแต่ร้ายไม่เคยกินคำใหญ่ข้างข้างเขามีก่อสร้างนะเขาทำสำนักงานนะครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับขออยากกินข้าวนะครับ